ดูก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั้นเอียดเชิญยิ้มเชิญฮาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสคลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีช่วงนี้ครับโอกาสหน้าพบกันเหรอพี่พบกันไหมเป็นไหนเล่นมุกลูกค้าประจำได้กูแจ็คแจ็คครับคุณแจ็คทำอะไรครับเนี่ยเต้นอยู่ไงถูกเห็นแล้วว่าเต้นอยู่แต่เต้นทำไมครับกำลังสร้างอินเนอร์จะได้เล่นบทคู่จิ้นนี่ไออินเนอร์เนี่ยไปสร้างที่กองถ่ายก็ได้ครับทำไมต้องมาสร้างตรงนี้นี่คุณแจ็คสบายดีไหมครับเนี่ย I'm fine เอาผมถามดีๆมาว่าผมทำไมนะครับผมไม่ได้ว่าอะไร fine ไม่ใช่เชยอยากตายเชยอยากตรงเชยอยากตายเลยเต้นเต้นมาเต้นด้วยไหมเดี๋ยวพาไปเต้นรถแห่ดีกว่าไหมเนี่ยเอาล่ะอินเนอร์ต้องมาเอาให้สุดไอ้เพชรครับยืนทำบ้าแล้วว่างานการไม่ทำพี่ดูนู่นโอ้โหขอโทษนะครับนี่ผู้จัดการคิมหรือนางโชครับนางโชสิเฮ้ยก็คิมนี่แหละโอ้พี่จ๊อบแซวอะไรล่ะเนี่ยขนตากระพือมากเลยนะคะนะติดขนตาทำไมอ่ะเอ้าก็ฉันจะรับบทเป็นคู่จิ้นเนี่ยมันก็ต้องสมจริงสมจังกันหน่อยโอ้ยรับบทเป็นคู่จิ้นแล้วนี่เป็นการแสดงให้มันอยู่ในจอพอครับชีวิตจริงอะไม่ต้องก็ได้ครับเอ๊ะหรือว่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่แบบนี้อะใช่ใช่ก็ใช่ไอ้นี่มาชิดติดขนตาให้พี่ไม่เอากาวติดขนตาอันนี้ไม่ใช่กาวฮัลโหลอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเองสวัสดีค่ะกาแฟพันธุ์ไทยเวลาพันธุ์ไทยยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะมีเมนูแนะนำเป็นตาลปี๊ดรีเทิร์นค่ะกลับมาตามคำเรียกร้องเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าเป็นสายหวานหอมละมุนเนี่ยแนะนำเป็นนมสดตะโหนดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดโดนใจเนี่ยต้องเป็นจี๊ดชาไทยค่ะวันนี้เนี่ยจะรับเป็นเมนูไหนดีคะแล้วหน้าอย่างหนูเนี่ยต้องทานอะไรดีคะพี่หน้าอย่างคุณน้องใช่ไหมคะแนะนำเป็นนมสดตะโหนดเลยค่ะงั้นหนูเอาจี๊ดชาไทยแล้วกันค่ะจะอ้าวจะถามทำไมคะเนี่ยอย่ามีบทพูดได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะจี๊ดอยู่กันครบนี่อุ้ยดับเป็ดมันชื่ออะไรนะคุณมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวนะนิสัยไม่ดีเอาก็ฉันรอคนเรียกชื่อฉันฉันเรียกนะแล้วไม่มาฉันนั่งเฉยๆไม่มีคนเรียกฉันจะมาทำไมล่ะนี่ยังมาพักไหมเร็วๆไปแล้วสมองเนี่ยอะไรฉันไม่อยากจะคุยเลยนะไม่อยากจะคุยก็ไม่ต้องคุยแต่ใช่มันเรื่องของชาวบงชาวบ้านเขาเก็บไม่สนใจเลยเอาเรื่องชาวบ้านจะก็สนใจสิเอาถ้าไปรู้อะไรมาก็เล่าเลยเดี๋ยวนอนไม่หลับบอกเลยเรื่องนี้กูเด็ดมากอะไรอะจำได้ไหมผู้ชายที่รอตรงคุณตรงร้านส้มตำแจ็คกับคิมแจ็คกับคิมตรงร้านส้มตำทำไมโอ้ยหวานฉ่ำมากแกกูฉันนี่นะเห็นนะเขาแบบป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนทุกอย่างเลยคือแบบแล้วก็แบบเหมือนจะแบบเหมือนนั่งใกล้ๆแต่แล้วก็แบบส่งสายตาปิ๊กๆอะเหรอตายแล้วนี่แสดงว่าคิมกับแจ็คเป็น
หรอใช่สิโอ้ยตายแล้วเอ็งรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยนะแบบเดินเข้าไปนะโอ้โหแม้แต่สายตามองฉันนิดนึงก็ไม่มีเลยอ่ะไม่สนใจฉันเลยอ่ะก็ไม่แปลกนะเอาทำไมอ่ะก็เพราะเขารักกันอยู่แล้วแกเป็นคนนอกเขาจะมองแกทำไมเอ้าเอาหน้าไปใกล้เขาหรือเปล่าคนนึกว่าไปยกเท้าให้เขาหรือเปล่าบ้านนี่หน้าหยอกไม่สนใจเลยตายละอย่างนี้นางเอมฉันจะพูดอะไรแกฟังแกเดี๋ยวตกกระป๋องแล้วจะบอกให้เรื่องอะไรคะเจ๊เคมกับแจ็คเมื่อกี้ที่ร้านส้มตำโอ้โหหวานฉ่ำโลดเป็นสีชมพูเขานั่งมองตากันนะหวานมากเลยมีส่งสายตามีป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนส้มตำด้วยแล้วก็มีบางทีนะแบบโอ้โหมีเหมือนจะหอมกันนั่งตักเหมือนจะจุ๊บกันเลยอ่ะนี่แกก็เห็นเหมือนกันเหรอฉันฟังแกเล่ามาไงเล่าไปนิดเดียวเองไม่มีจุ๊บเลยต่อยอดเป็นหัวหน้าธุรกิจเวลาได้อะไรมาต้องต่อยอดแบบเนี้ยเลยอ่ะคือจินตนาการถ้าเกิดว่าไปต่อที่ไหนโอ้ต้องมีถึงขั้นนั้นแน่ๆตกกระป๋องจ้ะพอเจอค่ะเจ๊หนูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาค่ะนี่แต่ละทำไมไม่สนใจอ่ะเสียงนางเอกใช่เอมพวกเรามีข่าวดีมาบอกพี่พูดพร้อมกันตอนไม่ค่อยพร้อมแต่ตอนที่พร้อมเลยฮะข่าวเรื่องอะไรอ่ะข่าวดีเรื่องอะไรพวกเราสองคนยินดีที่จะโอ้ยนี่จะยืดเวลากันเหรอคะพูดเลยพวกเราสองคนยินดีเล่นซีรีส์ของเอ็มเฮ้ยดีดีใจด้วยเดี๋ยวแล้วพวกเจ๊สองคนเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเกี่ยวเลยอยากมีเกี่ยวด้วยนี่มันเป็นร้านช่องตามันนะเราอ่ะเดี๋ยวว่าอะไรพวกเจ๊มากเลยไอ้พวกมีลูกมีเต้ามันก็จะมาแทะรวมตามนี้แหละฮัลโหลพี่ระดมคะเอ็มมีข่าวดีมาบอกสรุปพี่คิมและพี่แจ็คยอมเล่นซีรีส์บอยของเราแล้วค่ะเซตกองแล้วเหรอคะฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวเอ็มรีบเขียนบทเลยค่ะสบายมากได้ค่ะพี่ระดมครับทุกคนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโหผมคิดว่าโปรเจกต์ของผมนี่มันจะล่มไปซะแล้วไม่คิดว่าพวกคุณจะมาร่วมงานด้วยเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอผู้กำกับมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มถ่ายกันได้เลยใครเหรอคะผู้กำกับเอ็งไม่รู้หรอว่าผู้กำกับคือใครอยากรู้ไหมว่าผู้กำกับคือใครอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาแล้วเพราะว่านัดเขาเวลานี้เลยโอเคเฮ้ยมาพอดีเลยอ่ะผมเองครับผู้กำกับไหวเหรอคะคุณทองแท้รอบที่แล้วที่เอาคู่จินซีไวมาก็ดูไม่ได้เลยอะค่ะครั้งที่แล้วผมอาจจะพลาดไปบ้างนะครับแต่ครั้งนี้ผมเอาจริงเอาจังกับผลงานของผมมากๆเลยนะครับครับพี่ระดมอะไรครับอย่าไปดูถูกเขานะครับเห็นเขาอย่างนี้นะครับหนังเรื่องจอห์นวิทภาค3รู้ไหมใครกำกับใครคะถ้ารู้พี่จะถามเอมเหรอเฮ้อะไรครับผมว่าอย่าไปเสียเวลากันมากเลยนะครับเราเอาเวลาของเราที่มีค่าที่สุดเนี่ยมาสร้างหนังแล้วก็ซีรีส์วายของเราดีกว่าเห็นไหมครับนี่เนี่ยเขาเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยอ่ะแล้วทีมงานพร้อมยังไปไอ้ตักเอ้าบอยไม่มาเหรอไม่มาครับเป็นผมแทนแล้วตอนนี้มาดีที่เองก็มาที่เป็นที่เป็นกล้อง2ของคุณบอยก่อนตอนนั้นอ๋อตอนนี้เป็นกล้อง1แล้วฮะโอ้ยขยับขยายขึ้นมานะผมชื่ออะไรนะที่คุณบอยเขาไอ้ใช่ไหมชื่ออะไรนะเพชรเฉยครับคนเพชรชื่ออะไรนะเพชรเฉยครับแล้วใครส่งเองมาเนี่ยไอ้ตัวมาพ่อเป็ดครับพ่อเป็ดเป็นอะไรกับเขาเนี่ยเป็นลูกครับโอ้ยลูกชายเหรอลูกจ้างฮะฟังกล้องเราไม่เล่นตลกดีกว่าไหมนี่ดูมาหลายม้วนดูมาหลายแผ่นทีเนี้ยครับผมเอามายืนนี่มายืนนี่ค่าตัวได้เท่าไหร่เงี้ยค่าตัวอ๋อได้เท่าครับเท่ากับนักแสดงเท่าเดิมครับใช่ที่สองเดิมเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ยเท่าเดิมเนี่ยไม่เพิ่มให้เลยเหรอตอนนี้ผมได้มา3ครับ 3,000 300 300ไปยืนตรงนู้นเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งนี้เลยนะแล้วก็คอยจับเขาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้กำกับคุณบอกเขาด้วยว่าจับยังไงได้เอาคุณเอ็มเดี๋ยวเชิญที่ไหนยังไงก็ฝากดูหน้ามอนิเตอร์หน่อยแล้วกันแล้วนักแสดงอ่ะนี่ครับคุณคิมแจ็คมาเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกไดร็อกให้ยืนตรงนี้เลยครับทั้งสองท่านนะฮะเชิญตรงนี้ก่อนเลยนะครับครับผมก็ไม่ใช่ผู้กำกับที่เรื่องมากอะไรมากมายนะฮะนักแสดงแต่ว่า
เวลาทำงานเนี่ยไดล็อกต้องเป๊ะนิดนึงนะฮะอย่าแบบว่าเฮ้ยสะดุดติดขัดเพราะว่าการทำงานมันจะไม่ราบรื่นนะฮะซีรีส์วายต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้ชายรักผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากแรกวันนี้ประเดิมเลยนะฮะก็คือคุณสองคนเข้าฉากมาปุ๊บแล้วก็มองซ้ายมองขวานิดนึงนะว่าเฮ้ยมีใครเพ่งเล็งมาหรือเปล่าใครมาส่องดูเราหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราเป็นคู่จิ้นกันผู้ชายรักผู้ชายบางคนเขารับไม่ได้ต้องแอบกันหน่อยเข้าใจฮะครับผมได้หลอกไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยวคุณแจ็คยืนอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้นะฮะยืนกวนกวายนิดนึงเนี่ยรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเมื่อไหร่หนอเขาจะมาปึ๊บสักพักนึงคุณคิมเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็มองซ้ายมองขวานิดนึงแล้วเข้าได้หลอกนะฮะเขาจะเข้ามาหรือเขาจะแอบเขาไม่ต้องเข้ามาแอบไม่ต้องแอบเข้ามาคือแบบว่ามองนิดนึงอะไรเงี้ยพอไม่มีพอปลอดสายตาคนแล้วเราก็เข้าได้หลอกของเราโอเคได้ครับคุณคิมจะพูดว่าพูดอะไรครับผมเบื่อกรุงเทพผมเบื่อกรุงเทพผมอยากจะพาคุณไประนองระยองยะลาผมอยากจะพาคุณไประนองระยองยะลาอยากจะพาคุณไปกินหมูหมึกกุ้งหุ่นหุ่นตุ่นต้มนึ่งอยากจะพาคุณไปกินหมูหมึกกุ้งอุ่นหุ่นหนุ่นต้มต้มนึ่งอะไรครับเขาอาจจะแบบว่าได้หรอกอาจจะไม่คุ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกินหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งหุ่นอุ่นหุ่นอุ่นต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 ้มนึ่งเอาใหม่ติดๆหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งจะพาไปกินหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งจะพาไปกินหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นหนุนต้มนึ่งไม่หุ่นทำไมอ่ะไม่เป็นไรนะผู้กับให้โอกาสเขาไปศึกษาคำพูดก่อนมันยากครับผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีครับดูไปมาที่นี่เองลองพูดได้หรอกนี่ดิหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ่นต้มนึ่งยังยิ้มทำไมไม่ถูกไปนู่นไม่ถูกอย่ายิ้มทำไมไม่ถูกไม่ถูกของคุณอย่างนี้นะไหนซ้อมผมดูดิหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นหนุนตุ่นต้มนึ่งเมื่อกี้หนุนผิดนะอุ่นหุ่นหุ่งหุ่งมาก่อนหุ่งหุ่งแล้วไปอุ่นหุ่งอุ่นแล้วก็ตุ๋นตุ๋นต้มนึ่งทีนี้ติดกันเลยหุ่งอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุ่งอุ่นตุ๋นต้มนึ่งแต่ผมอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเดี๋ยวผมขอไปซ้อมก่อนได้ๆๆไปยืนซ้อมบทตรงนู้นของคุณแจ็คนะครับของคุณก็ไม่มีอะไรมากมายผมเบื่อกรุงเทพพอเขาบอกว่าคุณเบื่อกรุงเทพครับผมอยากจะพาคุณไประนองระยองผมอยากจะพาคุณไประนองระยองเฮ้ยนี่เดี๋ยวคุณซ้อมเบาๆหน่อยสิครับได้หลอกคุณมันประทับเสียงผมแล้วมันก็ประสานหูผมก็แยกกันไม่ถูกด้วยให้ผมซ้อมเบาๆซ้อมเบาๆนิดนึงซ้อมเบาๆก็แบบในใจก็ได้ท่องเบาๆทำปากปุ๊บของเราพอเขามาบอกว่าอยากจะไปชวนไประนองระยองยะลาไปกินหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเราก็บอกเขาไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะกินอะไรฮะเขาจะพาเราไปกินอะไรไอตอนแรกกินอะไรกันวะกินระยองระนองไม่ใช่ไปเที่ยวระยองหมูหมึกกุ้งอ๋อกินหมูหมึกกุ้งเขาบอกว่ากินหมูหมึกกุ้งหุ่นอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเราก็บอกเขาไปว่าผมไม่อยากไปที่นั่นไม่อยากผมอยากจะไปเชียงใหม่เพราะผมอยากจะกินลำไยให้น้ำลายไหลย้อยอะไรพูดนี้ผมไม่อยากไปเชียงใหม่ผมไม่อยากไปเชียงใหม่ไม่ใช่ผมไม่อยากไประยองผมไม่อยากไปที่นั่นไม่อยากไปที่นั่นผมอยากไปเชียงใหม่อยากไปเชียงใหม่อยากจะไปกินลำไยให้น้ำลายไหลย้อยอยากจะไปกินลำไยให้น้ำลายยายยายไม่มียายไม่ได้ไปอยากจะไปกินยายไม่ได้ไปด้วยไปกันสองคนอ๋อโอเคอยากจะไปกินลำไยให้น้ำลายไหลย้อยอยากจะไปกินลำไยให้ยายน้ำลายยายละย้อยเปลี่ยนครับพี่กับเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยเปลี่ยนไปเป็นกินขนมขนุนดีกว่าไหมเขาจะถนัดกว่าอันนี้ดีกว่าครับอันนี้นะอันนี้ครับอยากจะกินลำไยอยากจะกินลำไยให้น้ำลายไหลย้อยให้น้ำลายไหลย้อยโอเคโอเคพร้อมโอเคได้เลยครับพุ่มกับพร้อมถ่ายเลยครับถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงอันนี้เยินชะเง้อชะแงอยู่ก่อนคุณเกียนถอยมานิดนึงก่อนครับได้ครับเข้าเฟรมน้องโอเคเดี๋ยวบอกกล้องเดี๋ยวก่อนนะจับแคบที่หน้าก่อนตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บครึ่งตัวจับนะครับจับแล้วก็ถอยออกมาถอยออกถอยแล้วก็กว้างเล่นกว้างกว้างได้เยอะไหมกว้างกว้างได้ถึงเชียงใหม่ครับเอามุกอีกแล้วเล่นกว้างเล่นกว้างอ่ะหันตรงนี้เล่นกว้างมากคือกว้างได้แค่ไหนตรงนี้อะไรแค่นั้นเองครับประมาณไม่ได้ใจดีเหมือนตีนะบอกให้นะ5 4 3 2แอคชั่นถอยไปค่อยๆๆอย่าเบื่ออย่าสั่นเบื่ออย่าสั่นนิ่งไว้จับที่หน้าไอ้ฟองค้อนเดี๋ยวถีบลูกกับแกแกหยอกเล่น
ใจเย็นไม่บิดมั้ยหมอใจเย็นแค่หยอกเล่นก็ไปบอกว่าไม่ใจดีเหมือนผมมันก็กลัวสิโอเค5 4 3 2แอคชั่นรอคิวกระวนกระวายเข้าไปเข้าดีหันมาเจอสะดุ้งตรงคุณผมเบื่อกรุงเทพดีมากผมอยากจะพาคุณไประนองระยองยะลาพาคุณไปกินหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุ๋นต้มนึ่งดีแล้วครับแน่นอนผมไม่อยากไปที่นั่นหรอกอยากไปค่ายทหารคัดไปเชียงใหม่ไปทำไมค่ายทหารผมอยากถือปืนแบกบุญไปโบกตึกมาเปลี่ยนได้หรอผมบอกให้ไปกินลำไยนี่จะไปค่ายทหารไปถือปืนแบกปืนไปโบกตึกไม่ได้โอเคจะบ้าหรือเปล่าเป็นคู่จิ้นบ้าเลยพากันไปดูปืนทำไมคุณไม่บอกผู้กำกับก่อนเวลาจะเล่นอะไรคุณบอกก่อนนะครับเขาบอกตามฟิลเมื่อกี้ฟิลมันก็มาไม่ได้ไม่ได้ฟิลได้ฟิลมาแต่ว่าไดร็อกต้องเป๊ะเลยโอเคได้ได้คุณยิ้มครับถอยจริงครับผมเอาใหม่ไหมครับคุณน่ะได้แล้วนะผมอุตส่าห์ผ่านรอบนึงแล้วจริงๆแล้วผมอยากจอดนะแต่ว่าขอให้มันเป็นธรรมชาติดีกว่าจะเล่นใหม่อีกรอบครับใช่ครับผมไม่อยากไปตัดอีดิตอะไรพวกนี้นะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ5 4 3 2แอคชั่นดีพระเอกเข้าครับคิมดีเขินกันไว้เขินไว้แล้วได้หลอกมาคุณผมเบื่อกรุงเทพผมอยากจะพาคุณไประนองระยองยะลาพาคุณไปกินหมูหมึกกุ้งหูอุ่นหนุนตุ่นต้มนึ่งผมไม่อยากไปที่นู่นหรอกอยากไปเชียงใหม่อยากกินน้ำยายให้น้ำลายลายโยคือมันเหมือนตั้งใจอ่ะคือได้หลอกดีแล้วได้หลอกดีแล้วแต่ว่าฟิลเนี่ยเหมือนว่าเรามุ่งได้หลอกมากไปคือผมดูแล้วมันโอเคเกือบได้แล้วแต่มันยังไม่ดีพอครับผมว่างี้ว่าครับคุณทองแท้ผมว่าผมขอเปลี่ยนคู่จิ้นดีกว่าเปลี่ยนคู่จิ้นใหม่คู่จิ้นนี้ไม่ได้เพราะว่าดูอินเนอร์ดูแอคติ้งแล้วมันไม่ได้เลยมันต้องเขินกันอยู่อ่ะใช่ครับมันสุดที่ลาครับผมว่าขอเปลี่ยนคู่จิ้นดีกว่านะครับแล้วจะใครเล่นคะพี่ระดมเอ้าจะใครเล่าก็ผมกับคุณทองแท้เนี่ยเล่นด้วยกันแล้วคุณระดมกับคุณทองแท้จะเล่นซีรีส์วายคู่กันนี้จะใช้ชื่อว่าอะไรครับซีรีส์วายใกล้ฝั่งได้ผมขอเป็นไดเรคเตอร์ผู้กำกับทุกคนเข้าที่ตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่ต้องไปยะลาระยองนองตรงนี้ต้องเชียงใหม่น้ำหนักลายเลยร้อยเฮ้ยเดี๋ยวรอพร้อยตกลงผมไปไหนต้องพร้อมไหมพร้อมครับเข้ามาครึ่งตัวซีรีส์วายใกล้ฝั่ง5 4 3 2Action! คือผมเบื่อกรุงเทพอ่ะผมอยากจะชวนคุณไประนองระยองยะลาไปกินหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งผมไม่อยากไปที่นั่นทำไมอ่ะผมอยากไปเชียงใหม่อยากไปกินลำไยให้น้ำลายไหลย้อย Kiss คิดอะไรไม่ใช่คิดคิสจูบไม่นะไม่จูบเหรอไม่จูบเหรอไม่ไม่เอาครับคัดเลยครับคัดเลยครับเฮ้ยซีรีส์นี้ผมว่าคุณผมเล่นกันเลยดีกว่าได้ร้องเลยน้องคาที่เคที่ค่ะโอ้ยครับค่ะมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ฉันเอารถมาเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ออโต้แบกอะค่ะอ๋อศูนย์ออโต้แบกเหรอครับใช่ผมก็มาหลบอู้งานอยู่นี่แหละครับอ้าวแล้วทำไมไม่ทำงานล่ะอ้าวไม่หลบไม่อู้สู้ไม่ไหวหยอกเล่นเวลาพักผมพอดีครับอ๋อ
จะบอกให้นะครับว่าศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอุ่นใจทุกการเดินทางฟรีเช็คสภาพรถ25รายการทำให้ตอนนี้ลูกค้าสนใจเพียบไปหมดเลยครับเนี่ยถือว่าคนเยอะมากเลยฉันก็เลยแอบมานั่งตรงนี้ก่อนมาทำอะไรครับเอ้าก็เปลี่ยนแบตไงว่าแต่มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้นะมีส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก PT MacGuard และสมาชิก PT MacGuard Plus เมื่อเปลี่ยนแบตหรือว่าเทิร์นแบตเนี่ยฟรีบริการหลังการขายก็มีนะฟรีค่าแรงฟรีตรวจเช็คโอ้โหนี่งั้นฉันขอสมัครบัตร PT MacGuard Plus เลยได้ไหมอ่ะโอ้โหจัดให้เลยครับครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถที่ออโต้แบ็คเลิศนี่เดี๋ยวอัคคีไอ้เคทีค่ะเคทีมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวพี่เจ๊เล่นอะไรเอาทายปัญหากันเหงาสัตว์อะไรชอบเล่น Facebook ยุงปะไม่ใช่อ้าวแล้วอะไรอ่ะฮิปโปเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอฮิปโปโพสเตตัสโห้ยนั่นมันฮิปโปโปเตมัสค่ะโหยเจ๊เล่นไม่หาแล้วยังพาเครียดอีกนะเอางี้ฉันขอทายบ้างมาตัวเลขอะไรแข็งแรงที่สุดเลขไทยไม่ใช่อะไรอ่ะตัวเลขแอโรบิกเต้นแล้วก็เลยแข็งแรงบ้าเหรอมีแต่อาราบิกโอเคเล่นต่อพักค่ะทำไมช็อตฟิลอย่างเงี้ยไม่เล่นแล้วเจ๊เลิกเล่นนั่งเหนื่อยฉันเหนื่อยนั่งหกอยากเล่นอีกอะทรนงไม่ใช่เพียงที่ถามว่าไม่ได้เว้ยมันยังเฮี้ยนอยู่ไม่กลัวครับลงเจอเทียนนี่ตัวอย่างนี้มีลายเก่งนะใช่ไหมพระในคอนี่พระอะไรบ้างองค์แรกเลยเนี่ยพระล่วงไหนอ่ะนี่ไงล่วงหายเหลือแต่กรอบเนี่ยไม่ต้องถามองค์อื่นนะเตรียมองค์เดียวเก็บข้างหลังเลยไปไม่เชื่อเข้าไปคุณจะทำอะไรหนูนะคะครูครูนี่หนูเองนะคะครูเป็นลูกติดครูเลยนะคะครูจริงๆหนูไม่โกหกนะครูไปไหนก็ไปไป